ช่วง GP Race Access เมื่อมอเตอร์สปอร์ตไม่ใช่เรื่องไกลตัวในยุคที่อุตสาหกรรมยานยนต์โลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากรถเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถพลังงานไฟฟ้า 100% หรือ EV ในวงการมอเตอร์สปอร์ตก็มีการขยับตัวเช่นเดียวกันอย่างในการแข่งขันฟอร์มูล่า1ซึ่งเป็นพีระมิดยอดสูงสุดของวงการรถแข่งโลกก็เริ่มใช้เครื่องยนต์สันดาปทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี2014อย่างไรก็ดีในยุคปัจจุบันครับมีรายการมอเตอร์สปอร์ตหลากหลายซีรีส์ที่ใช้พาหนะพลังงานไฟฟ้า 100% เป็นรถแข่งและจัดการชิงชัยระดับนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วง GP Race Access สัปดาห์นี้จะพาไปดูกันว่าศึกดวลความเร็วรถพลังไฟฟ้าที่ว่านี้มีรายการใดกันบ้างเริ่มจากรถไฟฟ้าขั้นสูงสุดของวงการความเร็วอย่าง Formula E ที่เริ่มจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการคู่ขนานกับ F1 มาตั้งแต่ปี2015และอยู่ภายใต้การรับรองของสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA ในรูปแบบรถแข่งล้อเปิดที่นั่งเดียวที่ละไม้คล้ายกับรถ Formula 1แต่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 100% และไม่มีการปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์สันดาปรวมถึงเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ที่ไม่ดังจนเกินไปซึ่งจะจัดแข่งขันในสนามแบบสตรีทเซอร์กิตตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกส่วนตัวรถแข่ง Formula E ปัจจุบันมีการพัฒนาเข้าสู่เจเนเรชันที่3มีพลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึง350กิโลวัตต์ทำท็อปสปีดได้สูงถึง322กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใต้ขุมพลังเทียบเท่าเครื่องยนต์469แรงม้าและมีน้ำหนักรถรวมนักขับเพียง840กิโลกรัมขณะเดียวกันอย่างที่ใช้ค่ายผู้ผลิตยังพัฒนายางเพื่อรถ EV โดยเฉพาะเนื่องจากต้องรองรับแรงบิดอันมหาศาลที่ปั่นจากมอเตอร์ไฟฟ้าสู่ล้อโดยตรงซึ่งปัจจุบันจัดการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกเข้าสู่ปีที่10ติดต่อกันต่อกันที่อีเวนต์มอเตอร์สปอร์ต2ล้อพลังไฟฟ้าแม้ปัจจุบันฝั่งของ MotoGP จะยังไม่มีการนำเครื่องยนต์ไฮบริดมาใส่ในรถแข่งแต่สมาพันธ์แข่งรถจักรยานยนต์นานาชาติหรือ FIM ก็มีการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับศึก MotoGP มาตั้งแต่ปี2019ภายใต้ชื่อMoto E World Championship ซึ่งแข่งขันในอีเวนต์เดียวกันกับ Moto GP สนามในยุโรปปีละ8สนามส่วนสเปคของรถแข่ง Moto E ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Energica Motor Company ซึ่งเป็นผู้ผลิตและพัฒนาจักรยานยนต์คุณภาพสูงสัญชาติอิตาลีก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น Ducati ในปัจจุบันใช้ชุดแฟลริ่งแบบคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเพื่อลดน้ำหนักของตัวรถให้มากที่สุดพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ให้พละกำลังได้มากกว่า160แรงม้าพร้อมแบตเตอรี่ขนาด20กิโลวัตต์ชั่วโมงทำความเร็วสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3วินาทีและทำท็อปสปีดได้ถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อกันที่รถแข่งระดับทัวริงคาร์ซึ่งเป็นรถที่สร้างจากรถบ้านและได้มีการริเริ่มตั้งซีรีส์รถแข่งที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบ 100% ภายใต้ชื่อ e-touring car และถือเป็นซีรีส์มอเตอร์สปอร์ตรายการแรกของโลกที่มีรถแข่งต่างค่ายถึง3ยี่ห้อส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันประกอบไปด้วย Alfa Romeo Giulesta ETCR Cupra E-Racer และ Hyundai Veloster NETCR ซึ่งเป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่มีพละกำลังสูงสุดถึง670แรงม้าได้รับการรับรองจากสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA และเริ่มแข่งขันภายใต้ชื่อ E-Touring Car World Cup ในปี2022นอกจากการแข่งขันทางเรียบแล้วรถแข่งพลังงานไฟฟ้ายังมีการจัดดวลความเร็วในรูปแบบออฟโรดหรือทางวิบากเช่นเดียวกันภายใต้ชื่อรายการ Extreme E ซึ่งเป็นรถพลังงานไฟฟ้า SUV ในเส้นทางสุดโหดหลากหลายประเทศอาทิซาอุดิอาระเบียเซเนกัลรวมถึงซาร์ดิเนียในอิตาลีตั้งแต่ปี2021ซึ่งมีรถแข่ง SUV สายลุยพลังไฟฟ้าตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันหลากหลายยี่ห้ออาทิ McLarenGMC Hammer รวมถึง Odyssey Model 21เป็นต้นปิดท้ายกันที่การแข่งขัน FIA World Rally Cross Championship ที่จัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2014ภายใต้เครื่องยนต์สันดาปแต่นับจากปี2022เป็นต้นมามีการปรับกติกาเพิ่มรถแข่งพลังงานไฟฟ้า 100% เข้าร่วมการแข่งขันโดยใช้รถสเปคเดียวกันทั้งหมดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวตัวละ250กิโลวัตต์ให้พละกำลังสูงสุดเทียบเท่ารถยนต์680แรงม้าซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว